ผู้ชมกลับมาช่วงนี้ครับมีปัญหาไหมฮะว่าถ้าท่านมีลูกเล็กๆเด็กไม่ค่อยกินผักกันนะฮะแล้วก็พ่อแม่ก็รู้นะฮะว่าต้องแก้ปัญหานี้ต้องพยายามขยันขยอบางทีมันเหนื่อยนะฮะเลยเป็นที่มาของการแก้ปัญหาตรงนี้นะฮะก็นำพวกผักเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้เด็กเขารู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะอยากจะกินนะฮะก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์คริสปี้โกนะฮะวันนี้พูดคุยกับเจ้าของเลยนะฮะคุณปัญญารัตน์สิริวรรณสารเจ้าของแบรนด์คริสปี้โกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยอะนะฮะผลิตภัณฑ์ใช่ใช่ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะพี่ปลูกผักเองด้วยใช่ค่ะคือเริ่มต้นจริงๆเราเป็นฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มออร์แกนิกอะค่ะคือเราทำฟาร์มผักโขมมาประมาณ10ปีแล้วค่ะใช่แล้วตอนนี้พอสักพอสัก 7-8 ปีเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าตัวผักโขมที่เราปลูกขายสดเนี่ยมันเริ่มคือเราขายในเกรดออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกเลยแล้วคราวนี้บางทีเนี่ยบางทีแล้วเวลาเราขายส่งไปในบ้านเราเนี่ยออร์แกนิกก็ยังจำเป็นต้องสวยเราก็เลยเอ๊แต่บางทีเราถูกรีเจคบ้างจากคนที่เขารับไปจัดจำหน่ายทีเราก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าอย่างตัวผักโขมแล้วเนี่ยคือคุณค่าของเขาอะยังมีเยอะอยู่แล้วรีเจคเพื่ออะไรพี่เอ้ยรีเจคเพราะอะไรคือต้นโตเกินไปไม่ได้สเปคต้นโตเกินไปแต่ว่าความสวยงามเขายังมีหรือว่าบางทีอาจจะมีรูหรือมีจุดบ้างซึ่งความเป็นออร์แกนิกอะต้องบอกงี้ว่าความเป็นออร์แกนิกอะคุณค่ายังอยู่เนาะเราก็รู้สึกว่าเราเสียดายตรงจุดเนี้ยที่เราทำมาเราก็ประกอบกับที่เรามีลูกเนาะลูกก็3คนแล้วเราเด็กเนี่ยปัญหาเด็กไม่ทานผักก็คืออยู่คู่กับเราขนาดเป็นฟาร์มผักเราก็เลยในผักเราเนี่ยมีผักอะไรที่แบบเราปลูกได้ตลอดทั้งปีบ้างเราก็เลยเห็นตัวผักโขมเนี่ยค่ะที่เขาแบบปลูกได้ตลอดทั้งปีเราก็เลยอยากเอาตัวผักโขมเนี่ยมาทำเป็นสแน็ครูปแบบอะไรคือเหมือนตอบโจทย์ว่าเด็กอะต้องทานขนมคือแทนทำผักให้มันหน้าตาไม่เหมือนผักอะแต่ให้มันเหมือนขนมทำยังไงดีเราก็เลยแบบไปขึ้นรูปตัวเอาเฉพาะใบเขาอะนะคะมาทำให้เป็นเหมือนคล้ายๆสาหร่ายแผ่นเพื่อให้เด็กแบบเด็กทานเนาะก็เลยได้มาเป็นตัวผักโขมอินทรีย์อบกรอบตัวเนี้ยตัวแรกอ๋อนี่คือผลิตภัณฑ์แรกจากฟาร์มที่เลยใช่ใช่ค่ะที่แปรรูปถูกต้องเพราะว่าปกตินี้ตัดส่งตามห้างตามร้านอะไรพวกนี้ใช่ใช่ขายสดแต่ขอดูหน้าตาหน่อยได้ไหมได้ค่ะเขาจะแล้วตอนทำเสร็จเนี่ยให้ลูกลองรับประทานลูกชอบไหมใช่ชอบค่ะคือก่อนที่เราจะออกผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยเราก็จะให้คือทำเป็นหน้าตาแบบนี้เลยขออนุญาตกิ๊กการ์ดหน่อยนะค่ะเหมือนสลายมากเราตั้งใจทำคือเราพยายามแปรรูปให้เป็นในรูปแบบที่ทานง่ายแล้วก็เป็นรูปแบบอื่นที่ไม่หน้าตาไม่เหมือนผักต้องบอกงี้และเนี่ยไม่มีแป้งนะคะไม่มีแป้งผสมมันคืออะไรบ้างพี่ใส่สาหร่ายใส่อะไรไปด้วยไหมคือก็มีสาหร่ายเป็นเหมือนตัวประสานหรือทานให้มันง่ายขึ้นแต่อบนะคะไม่ได้ทอดอันนี้อบแห้งเลยไม่มีน้ำมันไม่มีไขมันเลยค่ะก็คือทานง่ายเด็กๆทานได้ตอนทำออกมามีรสชาติอะไรบ้างนะพี่เดี๋ยวผมขอดูจะมีรสดั้งเดิมนะคะแล้วก็รสธรรมชาติค่ะแล้วก็รสโนริรสโนริสาหร่ายแล้วเดี๋ยวเราจะออกเป็นรสข้าวโพดข้าวโพดนะคะน่าจะอีกประมาณสักเดือน2เดือนนี่แหละค่ะคือโดยหลักการเลยข้าวโพดเนี่ยคือพอเราออกมาเนี่ยเราเห็นฟีดแบคว่าลูกค้าที่มาทานของเราตรงนี้จะเป็นเด็กซะส่วนใหญ่เราก็เลยว่าจะออกตัวที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้8ชนิดเลยแต่ถามว่าเราปรุงรสไหมเราก็ต้องบอกตรงนี้ว่าเราปรุงรสเพราะว่าเราตอบโจทย์เด็กไม่ทานผักต้องเข้าใจตรงนี้เพราะนั้นต้องทำรสชาติให้เขาเด็กทานได้ฉีกจากความเป็นผักเพราะฉะนั้นเราจะปรุงรสโดยที่ไม่ให้มีสารก่อภูมิแพ้8ชนิดนะคะรสข้าวโพดแล้วก็เป็นเจด้วยตรงเนี้ยที่กำลังจะออกมาแล้วเวลาปรุงรสคนก็มักจะนึกถึงว่าเอ้ยมันจะเกลือเยอะมันจะโซเดียมเยอะหรือเปล่าลดอะไรพวกนี้มันก็ไม่ดีต่อเด็กอีกใช่ไหมกินแล้วสะสมอีกใช่ใช่คือแต่ตรงนี้เราก็ดูมาตรฐานที่เหมาะสมดูในมาตรฐานที่เขาโอเคแล้วก็คือทานง่ายเรียกว่าอย่างนี้ไม่ได้แบบปรุงรสแบบกระทั่งจัดอะไรมากมายเนี่ยค่ะผู้ใหญ่กินใช่แล้วก็ไปประกอบอาหารได้ด้วยนะคะไปทำเป็นแบบไข่ตุ๋นโรยหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออันนี้ที่ชอบทานกันก็คือเอาแทนสาหร่ายเลยแล้วก็ที่เป็นปลาดิบค่ะอันนี้ชีสบอลก็คือเอาลูกก็ทำเองเลยเอาชีสมาเด็กๆชอบทานชีสเนาะแล้วเราคือไม่งั้นเขาก็จะไม่มีผักเลยแล้วก็เอาเนี่ยไปคลุกเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ทอดมันก็จะกรอบประมาณนี้ก็เนี่ยฮะผมเห็นส่วนประกอบนะที่อยู่ข้างซองเนี่ยผักโขมอินทรีย์ 89% ใช่สาหร่ายแห้งอีก 6% ใช่คือเอาผักโขมทั้งต้นเอาเฉพาะตัวใบเอาเฉพาะใบใช่ใบคือ1ซองเนี่ยคือ2ขีดนะคะ2ขีดของตัวผักคือกว่าจะมาเป็นอย่างเงี้ยดูเหมือนยากมากเลยนะคะยากนะต้องเอาใบมาแล้วมาทำยังไงต่อคะเอาใบมันคือเวลาเราปลูกเนี่ยมันได้ทั้งต้นเนาะเราก็ต้องเอาใบเนี่ยมานั่งเด็ดเอาเฉพาะใบมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปลวกเนาะไปลวกไปต้มออกเสร็จปุ๊บก็มาบด
บดแล้วก็มาผ่านกระบวนการปรุงรสแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่เป็นเฉพาะของโปรดักต์เราแล้วก็เป็นโรงงานเราโดยเฉพาะเลยคือการขึ้นรูปให้เป็นแผ่นบางแล้วก็อันนี้เราจะมีเครื่องเฉพาะเลยซึ่งก็ทำยากมากกว่าจะได้ตรงจุดนี้ตอนแรกที่พี่ทำเนี่ยพี่ทำแค่ฟาร์มแล้วก็ตัดส่งแบบสดๆอ๋อแล้วมาผลิตแบบเนี้ยก็ใช้ในฟาร์มจุดเดิมเลยไหมใช่ใช่ใช่อ๋อซื้อเครื่องจักรเข้ามาใช่คือเราได้ทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือเราได้ทุนจาก NIA ตั้งแต่ขึ้นต้นขึ้นรูปแบบนะคะใน lab scale ค่ะแล้วก็มาต่อยอดเป็นตั้งโรงงานก็ได้ทุนอีกเป็นนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยตรงนี้ก็แนะนำได้นะคะท่านไหนที่มีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจก็ติดต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้เขาก็สนับสนุนคือนอกจากที่จะมาเป็นลักษณะที่บอกเป็นแผ่นเหมือนสาหร่ายแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายโปรดักต์ทำอะไรอีกนะฮะมีอะไรบ้างมีไอติมด้วยไอติมเนี่ยมาจากตัวผงผักโขมคือเราเอาผักโขมเราเนี่ยตัวนี้นะคะตัวใบเนี่ยมาบดเป็นผงแล้วก็เป็นทำเป็นไอศครีมอยากให้ชิมอยากให้ชิมแต่เนื้อไอศครีมก็คือเหมือนรสชาติทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มผงผักโขมเข้าไปอยากให้ทางพิธีกรได้ลองชิมลองชิมคุณเป้ลองพอแอปได้ค่ะได้อันนี้รสอะไรพี่ผักโขมล้วนๆผักโขมใช่ค่ะอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยไม่หวานมากอร่อยค่ะผมว่าเด็กกินได้เลยใช่ใช่แล้วผมสัมผัสได้ถึงเท็กเจอร์แบบเนื้อคือเราให้เขาเป็นเนื้อคือเราจะไม่ได้บดแบบเป็นผงยิบนะคะใจด้วยตัวผักใบเราคือเขาละมุนมากเลยอ่ะดีงามอ่ะแล้วอันนี้คือไอติมก็ทำเองไอติมอันนี้ยังให้ OEM ผลิตให้อยู่ค่ะเพราะว่าลายในโรงงานเราจะเป็นลายอบแห้งนะคะต้องบอกงี้เราก็จะมีที่ทำเองก็จะเป็นตัววัฟเฟิลแล้วก็ตัวเซมเบ้อร่อยแล้วอันนี้เด็กจะได้กินผักเยอะไหมฮะเยอะค่ะอย่างไอติมถ้วยเนี่ยนี่คือผักเต็มๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเอาตัวผงใบเนี่ยไปใส่โดยที่ประโยชน์ของผักขมเองเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายไปใช่แล้วพี่ตอนพี่วิจัยอ่ะพี่วิจัยไหมว่าพอผักเอาไปแปรรูปโดนความร้อนสูงๆแบบนี้คนเขาจะกลัวว่าแบบมีคำถามเยอะคืออย่างนิวทริชั่นที่อยู่ของหลังซองตัวนี้นะคะหรือที่เราเค็มไปเนี่ยเป็นไฮไฟเบอร์เนี่ยก็คือหลังจากที่อบแล้วเรียบร้อยคืออบออกมาแล้วเป็นซองเนี้ยคือสามารถเค็มไฮไฟเบอร์ได้แล้วก็เป็นแหล่งของแคลเซียมแล้วก็เป็นแหล่งของธาตุเหล็กตามมาตรฐานของอย.เลยอ๋อยังมีอยู่ยังอยู่ใช่ใช่แต่มันอาจจะลดกว่าที่เรากินสดไหมถ้าทานสดได้ก็ทานสดไปใช่แต่ถ้ามีปัญหาว่าเด็กไม่ค่อยกินสดอ่ะนี่แหละส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งตอนนี้ดิฉันเนี่ยสนใจมากค่ะคืออยากจะสั่งไปฝากลูกสาวมากเลยสั่งได้ที่ไหนยังไงบ้างคะสั่งในช่องทางนะคะก็เราก็จะมี LINE OA Kispy Go ค่ะแล้วก็ทาง Facebook ก็ได้ Shopee Lazada ได้นะคะส่วนออฟไลน์เราก็จะมีอยู่ที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตและกูเม่มาร์เก็ตอ๋อแล้วตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันตัวนี้เพิ่งได้รับทุนล่าสุดนะคะแล้วไปออกงานที่ไทเฟกคือจริงๆมันเป็นproduct concept product prototype แต่ว่าเราก็ลองไปดูว่าผลตอบรับจะเป็นไงไทเฟกที่ผ่านมาปรากฏว่าคนสนใจมากคือมันเป็นเจลลี่ผักโขมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าด้วยคอนเซ็ปต์เราเนี่ยคือเราไม่ได้ใส่เคมีใดๆเราก็ปรุงแต่งด้วยมอนเบอรี่สดเข้าไปก็กลายเป็นผักโขมรสมอนเบอรี่โอ้เจ๋งมากเลยอ่ะอันนี้ฝากติดตามนะคะน่าจะใกล้ๆเซตอัพไลน์ผลิตอีกไม่นานเนี้ยละค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของรับ OEM ด้วยคือรับจ้างผลิตคือหลายๆท่านก็สนใจเพราะว่าเราจะเซตอัพตัวเจลลี่มาเนี่ยเพื่อที่ให้ผลิตไม่ได้แบบ MOQ สูงมากก็คือสำหรับคนที่ต้องการประกอบผู้ประกอบการใหม่ๆที่ต้องการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วอยากทดลองตลาดก่อนอันนี้เรารองรับตรงจุดนี้ให้เลยเห็นบอกไปออกบูธอยู่ที่ไหนนะพี่ตอนนี้ออกบูธอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะถึงวันที่17นี้วันพรุ่งนี้ใช่ใช่มั้ยฮะฝากมีงานโทรสักหน่อยได้ค่ะ The Farm อยู่ใช่ค่ะอยู่ที่ชั้น1ก็ไปได้เลยนะใช่ค่ะ Crispy Go หรือไม่ก็ช่องทางติดต่อหมายเลขนะครับ0925869191โทรศัพท์ไปสอบถามรับผลิตทำแบรนด์ของท่านเองแล้วท่านจะขายอะไรก็ว่าไปใช่ไหมหรือว่า Facebook ก็ได้ Crispy Go ใช่ค่ะนี่นะฮะค่ะโอ้หลายช่องทางเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ